โอเคครับผมก็กราบสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube กันด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง I am Mod ต้องพูดเบาๆนะครับลูกสาวนอนอยู่โอเคเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมก็จะต้องนอนนะครับเพราะว่าตอนนี้เที่ยงคืนนะฮะตอน 4:00 นะครับเราจะต้องออกไปซื้อลูกตื่นแล้วเราจะต้องออกไปซื้อของนะครับนะฮะออกไปซื้อตั้งแต่เช้านะครับโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนนั้นเลยแล้วกันครับลูกผมตื่นพูดดังไม่ได้นะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็ออกมาซื้อของแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลา 4:00 นะครับนี่เป็นเวลา 4:00 นะครับก็ออกมาซื้อก็จะมีปลานะฮะปลานิลนะครับก็จะมีของมากมายนะครับแต่ผมไม่รู้นะครับว่ามีรายการอะไรที่จะต้องซื้อนะฮะเพราะผมไม่รู้นะครับว่าไอเมนูนะครับเราจะตามมาทำอะไรนะครับก็ประมาณนี้นะฮะตอนนี้ 4:00 นะครับโอ้โหนี่ 4:00 บรรยากาศนี่คึกคักมากนะครับโอเคเดี๋ยวตัดไปอีกตอนนึงนะครับเดี๋ยวจะดูนะครับว่าเราซื้ออะไรบ้างนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็กลับมาที่รถแล้วนะครับเพราะว่าเดินวนไปวนมาหลายรอบนะครับผมหิวข้าวนะครับก็เลยมาที่รถนะครับพอดีที่จอดรถมันใกล้กับรถตัดนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปซื้ออะไรรองท้องสักเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเดี๋ยวเราได้พริกนะครับแล้วก็มะเขือเทศนะครับบ้านผมเรียกบักเขียเคียนะครับก็จะมีบักเขียเคียนะครับแล้วก็มะเขือเทศนะครับมะเขือเทศเล็กนะฮะแล้วก็เห็ดนะครับเห็ดอะไรวะเนี่ยเห็ดนางฟ้าใช่ไหมที่เอาไปใส่กับต้มกับแกงอะไรวะอะไรสักอย่างนะครับเป็นเห็ดใบใหญ่ๆแล้วก็ถั่วนะครับถั่วฝักยาวนะครับและมีอะไรอีกผมก็ต้องรอดูนะครับว่าผมไม่รู้นะครับว่าเป็นเมนูอะไรนะครับว่าจะทำเมนูอะไรตอนแรกว่าจะทำแกงไก่ใส่น้ำไม่แต่ไก่มันบ่ได้ครับไก่จับไม่ได้นะครับเพราะว่าไก่มันแคะนะฮะหรือว่าไก่มันไม่ให้จับนั่นเองนะครับเดินไปมันก็บินหนีแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวตัดไปอีกตอนนึงแล้วกันนะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วครับก็จะมีถั่วงอกนะครับแล้วก็พวกข่าตะไคร้นะครับวัตถุดิบต่างๆนะครับแล้วก็จะมีเนื้อหมูนะครับก็จะมีปลานะครับแล้วก็ขนมจีนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นน้ำปลานะครับก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวจะยังไงเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ไปรับตามาจากบ้านนะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณ1:37 นะครับ1:37 นะครับก็เริ่มที่จะเตรียมของนะครับนะเห็นไหมแล้วก็ปูนะครับเพื่อที่จะนั่งนะฮะก็จะมีแขกมาอยู่ประมาณสัก10 กว่าคนนะครับไม่ได้เยอะมากมายนะฮะก็เดี๋ยวพิธีจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่เคยได้ดูการขึ้นบ้านใหม่เลยสักครั้งนะครับเคยเห็นแต่นะครับคนอื่นเขาขึ้นนะครับที่บ้านหมู่บ้านผมเนี่ยก็คือทำอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับก็ไม่ค่อยได้แบบใส่ใจนะครับเดี๋ยวครั้งนี้นะครับผมจะดูนะครับว่าการขึ้นบ้านใหม่จะเป็นยังไงนะครับก็ไปรับตามาจากบ้านแล้วนะครับเมื่อกี้กลับบ้านผมนะครับกลับไปบ้านนะครับไปรับตามานะฮะโอเคเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูทีนึงนะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็แขกมาเยอะแล้วนะครับ
เดี๋ยวนะฮะต้องจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับซึ่งผมเนี่ยไม่เคยนะคือตาผมนะโอเคเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูทีนึงครับยากมันยากยากนะมาเด้อโอเคครับตอนนี้ก็เดินบ้านของเจ้าเอาล่องเจ้าต่อไปโว้ในเฮือนในสั้นของเจ้ามีแอนซื้อหยังบันไดซื้อหยังอกไก่ซื้อหยังกันเจ้าต่อไปสิยอดนกไอ้เดี๋ยวนี้ละบันไดเอาบันนั้นแล้วมันตอบบันไดกันที่ห้ากันกลับซะแล้วบ้านหลังนี้เป็นเฮือนผู้ข้าเป็นมาเป็นบ้านกวนคุณด้วยข้าพญาแข็งเป็นแจงให้เป็นเฮือนผู้ข้าแต่ประถมเฮือนหลังนี้เป็นเฮือนเฮียนผู้ใดได้ที่คำสี่คุ้นคำคุ้นคุ้นมังเฮียนอังเสียงคุ้นคุ้นเต็มเล่าเฮียนเต้าเลี้ยงไอ้ฟังความมีจะได้กับได้มีจะดีกับดีของกับดีเชียงไร่บ้านออกมาใกล้ท่านไอ้บายเชียงสั่นผู้ข่าจะติดต่อเพิ่งเด้ออ๋อต่อเพิ่งบัวต้นเสาหนีเพิ่งว่าที่ข้าวัดข้าวผู้ข่าเออ
ต้นติดกาที่ซื้อว่าข้าวข้างแข็งและแน่งซื้อว่าข้าวหอมไหมไก่ซื้อว่าข้าวหุ่นพงอันล้มซื้อว่าข้าวหุ่นม้าหลังข้าซื้อว่าข้าวพบกล้องเฮ็ดเป็นแล้วน้ำอ่องกล้องซื้อว่าข้าวมันกันยืนนั่นกันขึ้นปันดีที่โชคนั่นกันเล่นกระโปรเกิดโลกเกิดไข้ร้ายเล่นหลังนี้เป็นเงี้ยนเศษหญิงไหลเข่าเมื่อละเก้าก็พุงแอ่นหลังนี่เป็นเงี้ยนยูซุนกินเย็นเป็นพอสิ้นซาตาน้ำทรงเจ้าตรงหลงไหลเมื่อมาใส่ไหลลังเข่ามาหุ้มเจ้าผู้เดียวเจ้าจองหลงเงี้ยนท้องลำคาเฮ็ดหลายก็ได้เฮ็ดหน่อยก็จะได้ด้วยโอ้ขันนั่นบ่ขันเจ้าตอบได้ดีปันแบบนี้เงี้ยนของเจ้าเนาะเอาขันขันพวกเจ้านี้จะพอนมาเพลินเย็นก็ขอเชิญขึ้นไปทำพุ่นในลูกให้ละเอาต้นทำไมก็แหวนเอาไว้ให้ถือปัญหาที่โต๊ะวางหมดก็ถือดิได้ก็ถือห้ามกันนั่นสินั่นเออที่สิบถือไปเลยอ่ะหันหน้าหันหน้าเพราะนั่นเพื่อนหันหน้าเลยทองท่านทองไหลมาเขาเหยียบบาดดามสร้างมาเขาแลนมาห้อมเหยียบบาดแลนมาห้อมเหยียบบาดดีเหยียบบาดดามสร้างมาเขาแลนมาห้อมเหยียบบาดสองท่านทองไหลมาเขาเหยียบบาดสามสร้างมาเขาแลนมาห้อมเหยียบบาดสี่ท่าดีท่าสาแลนมาคอยเหยียบบาดห้าเส้นรวยไข่เที่ยนหลังนี่บ้านหลังนี่สถานที่นี่ก็มีเหยียบบาทหกเหยียบบาทแทนเหยียบบาทหกไอ้เงินหลักประเทศนี้มันมีเงินล้านเหยียบบาทเย็ดคนคนธนาคารไอ้เหยียบบาทแบนเป็นเจ้าหน้าที่นานแน่เหยียบบาทเก้าเงินไหลเข่ามือละแสนสองแสนเหยียบทันทีมีของในเงินได้ขึ้นไปได้เหยียบทิพย์เอ็ดคนมาเสียไม่ดีคอยบันนี้สิ่งที่สิ่งที่ดีอันเป็นสิริมงคลเจ็บบ้านหลังนี้อันเป็นที่เราจะทำมาหาจินประกอบการกิจการงานการต่างสิ่งใดขอให้ได้สมหวังสมปรารถนามีเงินไหลทองทองไหลมาสิ่งที่เป็นมงคลจงเข้ามาปกปักรักษาในสถานบ้านต้องแห่งนี้บัดนี้ต่อไปจะเป็นบ้านเจริญรุ่งเรืองต่อไปใช่โย่ใช่โย่ใช่โย่ขอมาดังแม่พูดต่อไม่ได้ไม่ได้ใช่เหรอไม่ได้ใช่ไหมครับเรื่องน้ำจับครับลูกพร้อมครับด้วยเดี๋ยวพ่อคุยกันอยู่แล้วนี่เราผ่านกันจังโอ้ยมาไปที่ด้านซีข้าวข้าวในคุณมีสถานบ้านจองเทวดาบดีพระเทวดาบดีอาคาสเทวดาบดีเทพยดาผู้มีสังขวันผู้มีสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินแห่งกรณีต่อจงมาร่วมเป็นสิริมงคลให้กับผู้หวังขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านใหม่แล้ววันนี้ให้เป็นสิริมงคลเพื่อให้เจริญรุ่งเรืองในกิจการงานที่จะดำเนินการต่อไปในปีต่อไปเป็นเทพยดาที่
ชีวิตเสด็จนะเที่ยวบนเที่ยวล่างและดูนะมีสถานที่ต่างๆจนมารวมประสิทธิ์สาพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่โอเคครับก็เสร็จพิธีนะครับขึ้นบ้านใหม่แล้วนะครับและตอนนี้นะฮะผมก็มาส่งตาที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับและตอนนี้ก็กำลังขับรถกลับนะครับแล้วก็จอดซื้อของนะครับไปทานนะครับหิวข้าวมากนะครับผมหิวข้าวผมตื่นตั้งแต่ 3:00 นะครับวันนี้นะครับตื่นตั้งแต่ 3:00 ยังไม่ได้ทานข้าวกลางวันเลยนะครับก็ทานข้าวเช้าข้าวเช้าก็อยู่ประมาณสัก3:00 เช้าหรือมั้งนะครับเป็นข้าวเช้านะครับจากนั้นก็ไม่ได้ทานอะไรเลยนะครับทำแบบธุระให้มันเสร็จนะครับโอเคนะอะไรวะเนี่ยโอเคครับก็เดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านโอเคครับก็วันนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าสนุกมากๆนะครับแล้วก็เหนื่อยมากๆด้วยนะครับเมื่อกี้เพิ่งจะเอาโต๊ะตัวใหญ่นะครับมาไว้ห้องนี้นะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมจะเปิดไฟนะครับเผื่อไม่เห็นนี่นะครับมุมนี้นะฮะนี่ก็จะเป็นมุมห้องนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะปิดไฟวันนี้เหนื่อยมากๆนะครับแล้วก็วันนี้ต้องนอนที่บ้านหลังนี้นะครับเพื่อเป็นฤกษ์นอนเอาฤกษ์นะครับแล้วก็นอนสัก3วันนะครับนอน3วันนะครับก็จะพูดยังไงดีวันนี้นะครับคือสนุกมากๆนะครับแล้วก็เหนื่อยมากๆด้วยนะครับผมตื่นตั้งแต่ 3:00 นะฮะท่านชมครับตื่นตั้งแต่ 3:00 นะครับตอนนี้ยังไม่ได้นอนเลยนะฮะก็สนุกนะครับสนุกมากนะครับสนุกนะครับบอกเลยนะครับว่าสนุกนะครับเป็นประเพณีที่สนุกนะครับแล้วก็จะพูดยังไงดีนะครับแล้วก็ความรู้สึกเนี่ยคล้ายๆกับตอนที่ผมแต่งงานใหม่ๆเลยนะครับตอนที่แต่งงานใหม่ๆเนี่ยจะพูดว่าดีใจก็ไม่ใช่นะครับจะพูดว่าเสียใจเนี่ยก็ไม่เชิงนะครับการที่แต่งงานใหม่ๆนะครับผมรู้สึกนะครับเหมือนว่าเราเนี่ยได้ออกจากอ้อมกอดของพ่อแม่นะครับเชื่อไหมครับวันที่ผมแต่งงานใหม่ๆเนี่ยผมร้องไห้นะครับผมหลังจากเข้าเรือนหอนะครับเรือนหอเสร็จนะครับแล้วก็ญาติทุกคนก็เริ่มทยอยกลับนะครับแล้วก็ผมเนี่ยถ่ายรูปนะครับกับแฟนที่มันจะเป็นด้านหลังนะครับเป็นซุ้มนะครับก็จะมีชื่อผมแล้วก็ชื่อแฟนนะครับถ่ายรูปกันสักพักถ่ายไปถ่ายมานะครับทุกคนก็เริ่มทยอยกลับกันหมดนะครับทยอยกลับจนสุดท้ายนะครับก็เหลือพ่อกับแม่นะครับก็ขับรถกลับนะครับแต่เชื่อไหมครับวันนั้นนะครับผมก็หลังจากที่พ่อแม่นะครับปิดประตูนะครับรถไปแล้วก็ขับไปนะครับผมสะอื้นนะครับเหมือนว่าอะไรมันอยู่ที่คอนะครับผมรู้สึกคิดถึงมากนะครับผมคิดถึงพ่อคิดถึงแม่นะครับคิดถึงตาคิดถึงยายนะครับผมพูดจริงๆนะครับก็คือคิดถึงมากคิดถึงสุดๆนะครับก็รู้อยู่แล้วนะครับก็คือเราสามารถไปหาท่านได้อยู่แล้วนะครับก็กลับบ้านกลับอะไรได้นะครับแต่ความรู้สึกอีกอย่างนึงมันก็คือเรานะครับจะต้องอยู่ที่นี่แล้วนะครับเราเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วนะก็คือผมคิดถึงนะครับผมไม่อยากจะคิดอะไรมากมายนะครับผมไม่รู้นะครับว่าคนอื่นเขาคิดแบบผมหรือเปล่านะครับก็คือผมหลังจากที่พ่อแม่ผมกลับนะครับก็คือผมกลับมาในห้องนะครับก็คือผมร้องไห้หนักมากนะครับน้ำตานี่ไหลแบบเป็นชั่วโมงนะครับร้องไห้เป็นชั่วโมงเลยนะครับคิดถึงยายคิดถึงตานะครับคิดถึงมากนะครับก็คือพ่อแม่ผมนั่นแหละนะครับก็คือคิดถึงมากนะก็เปรียบเสมือนวันนี้เลยนะครับก็ได้รับความรู้สึกที่เหมือนกันนะครับการที่เราแยกออกมาบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับแล้วก็ทำพิธีอะไรเสร็จสับเรียบร้อยนะครับแล้วก็แยกมาอีกบ้านหลังหนึ่งนะครับมันให้ความรู้สึกเหมือนกันนะครับที่แยกออกมาเนี่ย
ทำให้ผมรู้สึกเนี่ยคิดถึงนะครับเนี่ยผมจะเดินไปก็ยังได้เลยนะครับก็อยู่ติดกันนะครับเดินไปก็ยังได้นะครับแต่อยู่ในใจเราเนี่ยเรารู้สึกอีกแบบนึงนะครับก็คือเราแยกออกมาแล้วนะครับเราต้องมีความรับผิดชอบนะครับที่สูงขึ้นนะครับเราต้องนำพานะครับครอบครัวไปในทางที่ทางที่มันดีๆนะครับก็ต้องแบกรับภาระที่มากขึ้นนะครับก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่นะครับนะครับจุดนี้นะครับก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆนะครับที่ทำให้ผมนะครับก้าวขึ้นมาอีกบันไดจุดหนึ่งนะครับนี่แหละนะครับก็คือความรู้สึกนี้นะครับมันกลับมาอีกแล้วนะครับก็คือความรู้สึกแบบเดียวกันกับตอนที่ผมแต่งงานใหม่ๆนะครับการที่แยกออกมาจากอ้อมพ่อแม่นะครับอ้อมกอดพ่อแม่นะครับทำให้ผมเนี่ยคิดถึงมากนะครับและทุกวันนี้ผมก็ยังคิดถึงมากนะครับกลับก็ได้นะกลับบ้านก็ได้นะแต่นะครับมันก็อีกแบบนึงนะครับเรากลับบ้านเราก็ยังมีที่นี่อยู่นะครับนะครับมันมีสองแบบนะครับนะเราจะกลับไปนู่นก็ได้นะกลับมานี่ก็ได้นะครับแต่การจะอยู่แบบบ้านเราก็ยังได้นะครับแต่จะอยู่นี่ก็ยังได้นะครับแต่มันรู้สึกแบบไปอยู่บ้านแบบเดิมไม่ได้แล้วนะโอเคเดี๋ยวพูดมาเยอะนะครับอันนี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือความรู้สึกนี้มันเหมือนกันนะครับเนี่ยก็คือผมแยกออกมาบ้านหลังนี้แล้วนะครับเห็นไหมวันนี้พิธีนะครับมีตาผมมาด้วยนะครับตาผมมาเข้าร่วมพิธีเนี่ยรู้ไหมครับหลังจากที่ผมกลับไปส่งตานะครับผมกลับมาถึงที่นี่นะครับผมเห็นนะครับก็คือพิธีที่ยังนี่ดูนะครับนี่ผมเก็บของยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บอีกอยู่นะครับก็คือผมเห็นพวกเสือพวกอะไรนะครับก็คือผมคิดถึงแกมากนะครับคิดถึงตาอึ่งนะครับก็คือแกเลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กก็คือคิดถึงพ่อนะครับก็คือผมเรียกแกว่าพ่อนะครับก็คือยายเขาเรียกว่าแม่นะครับก็คือคิดถึงพ่อคิดถึงแม่นะครับคิดถึงจริงคิดว่าหลายนะครับพ่อแม่นว่านโบคินหวันเลยคิดว่าหลายนะครับก็เลยกระทู้หาทุกมือนะครับโทรหาทุกวันนะครับโทรไลน์นะครับโทรเฟซนะครับอันนี้ในอีกมุมนึงนะครับที่ผมออกมาพูดเนี่ยนั่นก็คือผมการที่แยกออกมาของเราเนี่ยมันมีความรู้สึกอีกแบบนึงนะครับก็พูดมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็วันนี้ก็4ทุ่มกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะขอนอนนะครับยังไงก็อยากจะของวดนี้นะครับขอรางวัลที่1นะครับนอนหลับฝันดีฝันเห็นเลขนะครับตัวแดงๆมาเลยนะครับ6หลักนะครับผมจะตื่นขึ้นมาจดไปเลยนะครับจอได้รางวัลที่1ของเราผมจะซื้อสัก10ใบแล้วกันโอเคเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ